สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกับกิจกรรมเบรนยิมคำของจองสวัสดีกันนะคะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่ได้มาพบกันวันนี้เธอกับฉันมาพบกันสวัสดีสวัสดีเด็กๆทำกันได้ไหมคะแล้วเด็กๆอย่าลืมไปฝึกทำกันบ่อยๆนะคะเพื่อเป็นการฝึกพัฒนาสมาธิและสมองของเด็กๆนั่นเองค่ะแล้วพบกับคุณครูได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูต้าและครูเนนกันนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะพาเด็กๆไปรู้จักกับฤดูหนาวกันนะคะก่อนอื่นคุณครูมีเพลงมาให้เด็กๆฟังกันไปฟังกันเลยค่ะเพลงหนาวหนาวหนาวค่ะเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าฤดูหนาวมีประโยชน์และโทษอย่างไรบ้างประโยชน์ของฤดูหนาว 1. ช่วยลดอาการเจ็บป่วย 2. เชื้อโรคลดน้อยลง 3. สุขภาพจิตดีขึ้นต่อไปเรามาเรียนรู้โทษของฤดูหนาวกันนะคะ 1. ผิวแห้ง 2. เป็นหวัดเรื้อรังได้ง่าย3. หนาวสั่น 4. นิ้วมือหรือนิ้วเท้าอักเสบและคันจากอาการหนาวเอาละค่ะเด็กๆเด็กๆ ก็ได้เรียนรู้ประโยชน์และโทษของฤดูหนาวกันไปแล้วนะคะละค่ะเดี๋ยวคุณครูมีเกมจับคู่ภาพกับเงามาให้เด็กๆเล่นกันนะคะข้อที่1ค่ะเด็กๆถ่ายดูสิภาพไหนเหมือนกับรูปเงาที่คุณครูให้มาเฉลยนะคะขอไข่นั่นเองค่ะเรามาดูข้อ2กันเลยค่ะไหนใครตอบถูกบ้างคะติ๊กตอกติ๊กตอกเลยนะคะคอควายนั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่3กันค่ะเด็กๆ ดูสิคะว่าปูรูปในเงานั้นเหมือนกับปูรูปไหนกอไก่ขอไข่คอควายหรือว่างองูคะเฉลยค่ะกอไก่นั่นเองค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้เด็กๆเก่งกันมากเลยไว้เจอกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ